ัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมแล้วก็กลุ่มกำลังจะไปหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับไปทริปมีตติ้งสายบันเทิงโซนหาดโซนใต้ที่จังหวัดหาดใหญ่กันนะก็ไปกันวันนี้ไปแค่4คันนะครับน้อยๆไป4คัน4คัน5คนก็พี่ต้นสายบันเทิงมาในงานด้วยนะผมจะไปเก็บบรรยากาศกันนะครับตั้งแต่ตอนไปแล้วก็จนกว่าจะกลับถึงนครเลยละกันเก็บไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศหมวกกากยังหมวกกากหมวกกากมากเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะมาแบบหมวกที่สั่งไว้ใช่ก็แบบหมวกกากหมวกที่สั่งไว้นานนะพี่อยากขอจะมาเดี๋ยวเราชมวิวด้วยพี่ที่ไหนอาเจนเลยไปซื้อที่นู่นไปมาเร็วไปออกเดินทางอากาศก็ร้อนนะครับวันนี้มี TNT 300S มาใหม่ด้วย1คันนะครับชื่ อพี่โอ๊ตใช่เออนั่นแหละกูถามใครวะก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะครับไปเรื่อยๆ130นะไม่รู้130จริงหรือ130โกหกนะไปพี่นัท PR อาจจะไปส่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมาที่ปั๊มปตท.ระโนดนะครับแวะเติมน้ำมันแวะพักกันก่อนมาได้ครึ่งทางแล้วไปนั่งอเมซอนไหมนั่งอเมซอนไหมอ่ะจะนั่งเหรอเอาเราพักไหมเนี่ยจะนั่งไหนพักแล้วเราจะนั่งเบ็ดตั้งแต่จะเบ็ดเงินไม่ใช่เหรอนั่งไหนนั่งไหนได้ได้ไม่ต้องรีบรถจอดไหนดีโหร้อนชิบหายอย่าเล็กเกะกะเหรอจอดนู่นด้วยอ่ะเราจะแวะพักก่อนนะครับไม่รู้จะรีบไปทำไมหาดใหญ่ไม่มีล้อหาดใหญ่หนีไปไหนไม่ได้มันทำร้ายร่างกายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไว้แจ้งความนะครับไปพักก่อนเดินทางต่อกันนะครับใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไปหาถุงมือให้น้องกันก่อนที่ร้าน X Speed หรือ K Speed วะจำไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดภาพไปดูระหว่างทางเรื่อยๆเลยแล้วกันนะไป
่2คนนะครับเป็น HP4 กับ R1 นะนั่นไงชิบหายแล้วตัวพันชิบหายแล้วเจอตัวพันนะชิบหายแล้วไหมเจอตัวพันของพี่นั่นเนี่ยอยู่นครเนี่ยใช่นครทั้งคู่ในเด็กแก๊งอยู่ในแก๊งนะครับได้มาดีกันพี่กันสวัสดีครับมาดูบรรยากาศกันดีกว่าซ้ายมือเหมือนฝนจะตกนะครับทางนู้นมืดๆส่วนขวามือที่เราจะไปหาดใหญ่จะไปฝั่งนู้นนะข้างหน้าเป็นสงขลาไม่เห็นนะกล้องมันกว้างฮะบรรยากาศโคตรได้แต่ซ้ายมือนี่แบบมาแล้วแหละฝนมาแล้วบนหัวก็มีนะครับเมฆฝนขวามือสว่างไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวจะไปอาวันแล้วก็ HP4 นะHP4 เราก็ถึงที่พักนะครับอยู่ทางซ้ายขับเลยไปแล้วแล้วก็อุตส่าห์ไปยูเทิร์นโคตรเหนื่อยขี่แบบรถเยอะมากขัดใจไม่ชินเลย
เราอยู่ที่พักกันแล้วนะฮะก็ตอนนี้เราได้ TNT 300มาร่วมทริปแล้วความรู้สึกมันจะหนักกว่าแซดเยอะเลยมัน190กว่าโลหนักมากเกือบเท่า650นะที่ห้องของเพื่อนเป็น300ที่หนักข้อเวียง360นะสลับกันจุลเบิกนะจ๊ะสบายนะมันขี่ไกลๆแบบมันแน่นๆเต็มๆเนี่ยน้ำหนักมันเยอะแล้วมันแน่นๆมันไม่บอบบางก็เดี๋ยวไปเอาของไปเก็บพักผ่อนชาร์จแบตเจอกันปาร์ตี้สายบันเทิงครับตัดภาพมันดีดไม่ได้อ้าวตอนนี้เราอยู่ในดงซุปเปอร์ไบค์ซุปเปอร์คาร์พาร์คกิ้งหรือตัวพันทั้งนั้นนะฮะอันนี้เป็น S-Pan Double R S-Pan 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 XR ก็มีเป็นตัวทัวริ่งเพียบเลยมันติสตาร์ด้าตรงนู้นนะฮะแล้วก็ข้างในนี้ก็มีอันนี้ก็ S-Pan เดี๋ยวER BN เอ้ย BN BN R3 ก็มา Z8 ก็มีครับมีอะไร V-Storm ด้วย650มีดุ๊กดุ๊กอะไรอ่ะ250เหรอดุ๊กอะไรวะมี CBR 500นะครับ ER R3 แล้วก็ CBR 650F อันนี้อะไร Ninja 400นี่หว่าอันนี้เป็น Ninja 400นะครับนินจา400นินจา400นินจา400ดักภาพมาตอนนี้นะฮะกำลังทำอะไรกันวีทอะไรครับบ้านเรานครน้อยมากวีตอม650นะจ๊ะใช่เหรอใช่วีตอม650น่าจะใช่นะใช่มั้งคือมาถ่ายตรงนี้ไม่รู้ว่าจะโดนไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่าแต่ก็ถ่ายไปแล้วนะครับฝั่งนู้นมี Mustang คันนึงอันนี้เป็น S-Pan เหมือนที่ให้เห็นนะครับหน้าไปได้ไหมเขาใช่ S-Pan XR XR พี่เป็น S-Pan ในคราบทัวริ่งนะ4สูบด้วยทัวริ่งซิ่งสายทัวริ่งแบบซิ่งอ่ะพี่ฝั่งนู้น Mustang โอ้โคตรชอบฝั่งนู้นก็เป็นพวกมิดเดิลนะประมาณ800 650ประมาณฝั่งนี้จะเป็นตัวพันตัวพันตัวพันก็เดี๋ยวงานมีตติ้งสายบันเทิงมีพาไปดูว่าจะคันโน้นหน่อยว่าจะยกเลิกฮะเพราะว่าคนมันน่าจะเยอะอ่ะคนมันเยอะแน่ๆแล้วตอนนี้มันเลทไปแล้วด้วยตอนนี้มันเลทไปด้วยนะครับคือคิดว่าน่าจะไม่มีที่พอแล้วมั้งเพราะคนน่าจะเยอะแน่ๆอันนี้ BN 600i คนน่าจะเยอะเพราะงั้นก็ว่าจะไม่ไปแล้วฮะตังค่าเข้าในส่วนนี้ก็เอาไปทำอย่างอื่นได้นะถือว่าพามาเที่ยวพามาให้ดูรถกันถึงจะไม่ได้เข้างานแต่ว่านอกงานก็มีรถนะครับรถเพียบเลยเมื่อกี้เยอะกว่านี้อีกตรงนี้จอดเต็มเลยเมื่อกี้ตรงนี้จอดกันเต็มเลยตอนมาก็ถ่ายไว้หรือเปล่าไม่ได้ถ่ายเสียดายเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเดินเซ็นทรัลกันต่อนะจะไม่เข้างานแล้วคนเยอะชัวร์แล้วเราไปช้าด้วยช้ามาชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะสายไรนะครับแถวบ้านเขาเรียกว่าไรตอนนี้มาเดินตลาดหน้าเซ็นทรัลกันนะฮะมีอะไรอ่ะจะกินอะไรอ่ะ
ยังจะกินอีกเหรอยังจะกินอีกเหรอของน้อยนะมันน้อยของเบฟแต่ไม่บุกไปมันของเบฟแต่หน้าของมันน้อยไหนๆก็ไม่ได้เข้างานเดี๋ยวไปขับรถเวียนงานดีไหมมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ฝั่งเนี่ยนิดนึงต้องไปยูเทิร์นไม่ต้องไปข้างหลังออกทางหลังทางเมื่อกี้มันเป็นซอยเข้าไปหรออย่าจี้ยำนั้นนะถัดจากตรงเนี้ย2 ซอย 3 ซอยเองเดี๋ยวเวียนไปดูก็ได้รถจอดข้างหน้าตั้งเยอะไหนๆก็ไม่เข้างานฮะเดี๋ยวเราจะไปเวียนดูงานหน้างานกันว่ามีรถอะไรจอดอยู่บ้างกินก็ซื้อสิกินก็ซื้อสิวะกินไม่หมดอ่ะถามนัดดูกินมันเดี๋ยวไปนั่งร้านนมอะไรกินเลยดีวะไปนั่งร้านนมนั่งใช่ไหมลองนั่งถ่ายไปบ้างดิถ่ายเพื่ออะไรวะคนนี้กระเทยแปลงเพศแล้วตัดแล้วไปดีกว่ากูแปลงเพศแล้วนะสนใจก็ติดต่อไปได้ว่าแปลงที่ไหน500นะคะต่อคืนแปลงที่ไหนเกาหลีต่อคืน500ไปทำที่เกาหลีหมอเถื่อนเนี่ยจริงเหรอไปทำหมอเถื่อนนะย้อนรอยตอนเด็กกันไงขนมแบบ2ชิ้น5บาทจะกินก็กินสิอันนี้ก็จะเป็นหอเล็กๆหอเท่าไหร่คะพี่การลอย2ชิ้น5บาทเหมือนกันทั้งร้านเลยคือเมื่อก่อนเราจะเอาแค่ไอตัวเนี้ยไอตัวอุลตร้าแมนตัวอะไรเนี้ยใช่แล้วก็เอาแม่งมาตีกันแตะสร้างบ้านใช่ไหมมันจะมันสร้างบ้านได้ด้วยขนมอร่อยนะคะพี่คะจริงจริงเราก็แก่แล้วขนมไม้ขนมไม้สมัยเด็กๆนะจ๊ะอันนี้ขนมหินไอลูกอมหินที่เป็นข้างในมันช็อกโกแลตเซเว่นเมื่อก่อนขายตอนนี้ไม่ขายแล้วไอ้นี่บุหรี่นะคะบุหรี่ในวัยเด็กแบบนี้ไม่มาตอกเล่นในห้องดีกว่าพี่เราพี่บอกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยสำลักไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วก็ไม่ขอกินเลยอันนี้ก็จะเป็นขนมไข่ไดโนเสาร์โอเคอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้อร่อยนี่ที่เป็นโคล่าเนี่ยโคล่าอร่อยชงกันนะครับ CBR 600เดี๋ยวไปนะล่างเรือคันสีแดงของไอ้นู้นไอ้ไบรอันลายไบรอันถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือต้องได้กลับบ้านไปแล้วอย่างน้อยสักชิ้นหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้โตแล้วทั้งหมด50 บาทฮะถ้าเป็นพี่เบสตอนเด็กๆต้องมานอนดิ้นอยู่ตรงนี้คือถ้าไม่ได้นี่ร้องแน่ชักเงาเงาเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่ค่อยเล่นกันแล้วมันไปจิ้มแท็บเล็ตกันมากกว่าจิ้มแท็บเล็ตยุค90มันเป็นช่วงระหว่างเทคโนโลยีกำลังแบบยังไม่ขนาดเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีอีกอย่างสมัยก่อนเทคโนโลยีมันยังไม่เจริญขนาดนี้นะแล้วกูจะมาบ่นให้ใครฟังวะเนี่ยเดี๋ยวไปเวียนแวะเวียนหน้าสวนน้ำกันหน่อยแล้วก็ไปนั่งหาร้านนั่งชิวๆไปเดินเอเชียทีกันไหนมาแล้วอ่ะที่ไหนตรงตึกอาเซียนนี่เปล่าวะเอเชียทีกมันคือนึกว่ามันอยู่กรุงเทพไม่ที่นี่ก็มีมันเป็นอะไรเป็นย่านมันเขาเรียกว่าอะไรวะใครก็บอกไม่ถูกแล้วอ่ะเอ้ามันมีอะไรไปจับก่อนมันมีอะไรวะเอเชียทีกมีอะไรฮะเดี๋ยวไปเปิดห้องอะไรอีกห้องก่อนดีกว่าไปดีบ้างไหมเปิดไว้แล้วไหมก็จ่ายชำระเงินเรียบร้อยแล้วค่อยทีเดียวเลยไหมเราจะไม่ไปนั่งชิวกันก่อนละเวียนได้ค่อยเข้าที่พักทีเดียวก็ได้ทีเดียวไปเลยได้ไปตั้งที่ไปร้านโอ้ M3 T92VN600i นะครับ Benelli VN600i เห็นแล้วเป็นไงบ้างอยากใส่ท่อแล้วสิอยากใส่ท่อกิเล
ลดมาแล้วครับ CBR 500จอดอยู่ข้างๆ CBR 500นู่นนิมจา400ฮะเข้าไปทำอะไรอ่ะอันนี้เหรอมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วหรือเปล่ามอนเตอร์795 795อันนี้อะไรอ่ะ Triumph Traction 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 เท่าไหร่วะ Traction 900 1,200 Traction 1,200 นะครับโอ้นินจา400ตอนแรกนึกว่านึกว่าเขาติดนึกว่าเขาติด GoPro ไงปั๊มบนมิซูมะเฮ้ยมันคล้ายๆกันดูไอ้แกกระปุกกระปิงปั๊มบนนี่พาออกมาข้างผ่านกับที่เราไปไหมคิดว่าเจ้าของ ER มันผ่านกับที่เราจะไปปั๊มนมไหมปั๊มนมที่พักใกล้ๆกันไหมเลาะไปได้ไหมหรือว่าคนละทางกันเลยไปแล้วนินจา400เสียงโหดเหมือน300แต่แน่นขึ้นกับฟิล CBR 500เสียงจะแยกกัน CBR 500เหมือนช่วงชักมันยาวกว่าหรือเปล่าเสียงมันจะห่างกันหน่อยเออร์ลินสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเอาไปยังโชคเออร์ลินเดี๋ยวสรุปว่ามันผ่านไหมใช่สติกเกอร์สติกเกอร์เหรอคุณพระสติกเกอร์เออร์ลินนะเป็นโชคเดิมโชคเดิมสรุปผ่านไหมผ่านที่พักไหมไม่รู้ว่าจะทำไมผ่านทำไมอ่ะถ้าผ่านจะก็ไปเก็บใช่ไหมหรือว่าคนละทิศกันเลยห่างกันคนละทางหรือยังไงตอบสิตอบรอบที่พักก่อนไหมไปตั้งหลักที่พักก่อนก็ได้เราจะไปเวียนหน้างานปาร์ตี้ภูของสายบันเทิงครับเราไม่ได้ไปแต่เราก็จะไปเวียนนะครับโอ้เสียไปตรงไหนดีวะเอาบัตรมาเอ๊ะทางเดิมไปสระก่อนทางเดิมของทางไปสระทางไหนก็ไดทางนี้ได้เลยหรือเปล่าทางออกไปไหนวะเนี่ยใต้มาเลยนะครับโปรตอนเปอร์ซูมาเปอร์โซนาไม่รู้เขาพูดกับใครนะ
รถมาเลยนะโปรตอนมาเลเซียมาเลเซียนะจ๊ะกูบนกับใครเนี่ยนี่นะครับ TNT 300เสียงหวานหวานครับ2สูบจุดระเบิดที่360องศาสลับกันจุดระเบิดรถก็จะเยอะหน่อยนะครับคนเขาเริ่มออกหากินไม่ใช่ออกจากห้างนะครับกลับบ้านกลับช่องกันแล้วทำไมเราออกหลังเพื่อนไปได้เลยเขาให้ออกตามป้ายนะครับอาจจะเนื่องด้วยเรื่อง security ระบบการรักษาความปลอดภัยอะไรของเขาก็ว่าไปเราไปกันต่อเลยนี่ถึงแล้วหน้างานมีตติ้งสายบันเทิงนะครับ